แต่ดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีค่ะสามารถควบคุมตัวนักพนันได้กว่า300คนพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นแล้วก็เงินสดอีกจำนวนมากค่ะนี่เป็นภาพวินาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจำนวนกว่า70นายนะคะบุกเข้าไปภายในบ่อนการพนันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะตั้งอยู่ในซอยหมู่บ้านพระปิ่น3ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งภายในมีผู้เข้าไปใช้บริการจำนวนมากนะคะลักษณะของบ่อนการพนันเนี่ยเป็นโกดังขนาดใหญ่มีกำแพงสังกะสีสูงประมาณ3เมตรปิดกั้นรอบพื้นที่ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนักพนันได้ทั้งหมด328คนซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะนายณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองบอกนะคะว่าได้รับเบาะแสของบ่อนแห่งนี้จากทีมของนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พบว่ามีการเปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2566ตัวอาคารถูกสร้างใหม่ค่ะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันสำหรับการเล่นพนันแต่ละประเภทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์การเล่นพนันหลากหลายรูปแบบนะคะชิปสำหรับแลกเงินการเล่นพนันซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่ากับเงินบาทพร้อมกับบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถึงโพยพนันแล้วก็เงินสดอีกจำนวนมากจากการตรวจสอบบัญชีรายวันของบ่อนแห่งนี้พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทแล้วก็เป็นบ่อนการพนันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาค่ะใช่ครับเขาก็ทำบ่อนของเขามานานแล้วมีประวัติเคยถูกจับกุมกันไหมไม่แน่ใจแต่ชุดเราไม่เคยจับเขาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจับก็ปรากฏว่าบ่อนนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมานะครับเพราะว่ามีโต๊ะเรียกว่าเป็นวงถึง16วงนะครับ16วงนี่ถือว่าเยอะมาก16วงนี่รวมทั้งเวทีอ่ะรวมหมดแล้วครับ16วงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบกับเจ้าของบ่อนการพนันนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยพบประวัติเคยเปิดบ่อนพนันลักษณะเดียวกันในภายชุมชนไซคู่กิโลเมตรที่11หลังขนส่งหมอชิดเขตจตุจักรและก็ถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกุมมาแล้วเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2561อีกทั้งยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นขนาด .45 มมพร้อมกับเครื่องกระสุน1กระบอกส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของบ่อนเข้ามามีส่วนเกี่ยวหรือไม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับตำรวจขยายผลดำเนินคดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อกั๊กสวมหมวกเมื่อสักครู่นี้ไหมครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปด้วยตนเองเหมือนกันบอกว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ถ้าขยายผลไปถึงใครก็จะดำเนินคดีไม่ละเว้นนะครับเพราะถือว่าตัวเองเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาลงพื้นที่แทบทุกหน่วยงานไม่น่าจะมีใครกล้าช่วยเหลือครับผมกับอธิบดีกรมการปกครองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็เราก็ต้องเชื่อว่าคือในเรื่องนี้มีใครใหญ่กว่าพวกเราอ่ะก็แค่นั้นคิดใครจะกล้าโทรมาจะได้อัดเทปไว้ก็รับผิดชอบให้ทางเจ้าของพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องการขอเราทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยท่านให้ความร่วมมือที่ท่านอายัดบัญชีที่โอนเงินตอนนี้นะสั่งอายัดไปแล้วเนี่ยใครจะกล้าโทรมาท่านอนุทินถามแบบนี้นะนักพนันผู้เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของบ่อนการพนันดังกล่าวล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่คุมตัวทั้งหมดไปทำประวัตินะครับทำบันทึกการจับกุมที่ศาลาประชาคมของอำเภอบางใหญ่เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายคือถ้าไปโรงพักนี่ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่า320กว่าคนนะครับพร้อมกับส่งฝากขังต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไป
ท่านณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนที่ผ่านมานักข่าวก็ถามในช่วงสัมภาษณ์ด้วยบอกว่า320กว่าคนนี่หมดหรือยังถือว่าหมดไหมท่านก็ยอมรับนะบอกว่าจริงๆด้านหลังมันเป็นกำแพงเป็นรั้วใช่ไหมครับแล้วเหมือนจะมีประตูด้วยยังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะอยู่ด้านนอกแล้วพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาเนี่ยอาจจะไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีออกไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าไม่ยืนยันแต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะมีมากส่วนใหญ่เนี่ยถูกจับกุมถูกควบคุมตัวได้อยู่ภายในเกือบทั้งหมดแต่มีจุดนึงที่มันเป็นจุดสังเกตแล้วก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมสมมติว่าเป็นด้านหน้าบ่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีการปิดประตูไว้มิดชิดทีเดียวแต่จะมีป้ายที่ติดอยู่หน้าบ่อนครับคือตอนแรกถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นบ่อนพนันแต่ก็อาจจะทำให้หลายคนสงสัยว่าสถานที่นี้ถูกใช้เพื่อทำธุรกิจหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเพราะว่าป้ายหน้าบ่อนเนี่ยเขาติดไว้แบบนี้คุณศิริมาคุณวีริศครับสถานที่นี้ห้ามนำมังคุดข้าวต้มมัดโจ๊กเข้ามาภายในสถานที่อย่างนี้คือถ้าเป็นสถานที่ราชการก็จะมีการติดห้ามพกพาอาวุธห้ามสูบบุหรี่อันนี้เข้าใจได้ค่ะถ้าเป็นโรงแรมห้ามนำทุเรียนเข้ามาอันนี้ก็เข้าใจได้แต่อันนี้ติดไว้หน้าประตูเลยห้ามนำมังคุดข้าวต้มมัดโจ๊กเข้ามาในสถานที่นี้เมื่อเช้านี้ก็พยายามคุยกันในทีมว่าทำไมถึงต้องติดไว้แบบนี้หรือมันอาจจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือมันส่งผลอะไรกับสถานที่แห่งนี้ถึงต้องเป็น3ชนิดนี้หรือว่ามันเป็นคำสัญลักษณ์ที่เขาพยายามที่จะส่งสัญญาณกันสื่อกันว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่เป็นอะไรใช่หรือเปล่า3อย่างว่ายากแล้วนะผมไปเจออีกป้ายนึงครับและบะจ่างบะจ่างด้วยบะจ่างด้วยห้ามนำเข้ามาในสถานที่แห่งนี้หรือว่าเขามีขายในนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมพอจะทราบหรือเปล่าลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับคือเรื่องนี้มันน่าขยายหลายเรื่องนะครับจริงๆนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเป็นบ่อนวิ่งหรือเปล่าแต่ทางด้านเหมือนคุณอนุทินก็ตอบว่าไม่น่าวิ่งแหละเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามีการสร้างแบ่งห้องแบ่งโซนแบบชัดเจนเลยลักษณะแบบนี้ดูแล้วไม่น่าวิ่งน่าจะเป็นแบบประจำแบบนี้แล้วจริงๆแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งเป็นคล้ายๆกับบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งโอ้โหเงินหมุนเวียนนี้ก็ไม่น้อยนะครับแล้วคนไปสังเกตเห็นอีกอันนึงค่าใช้จ่ายอย่างนึงที่หลายคนบอกมันค่าอะไรเขาเรียกว่าค่าอาจารย์100,000 บาทปริศนาเยอะจังเลยข่าวนี้อันนี้ก็รอคำตอบเหมือนกันว่าค่าอาจารย์เนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไหนมีการติวเตอร์อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยหรือไม่คุณดูชิปที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะครับก็อย่างที่ทางฝ่ายปกครองบอกว่าไม่เคยจับใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูข้อมูลแบบบ่อนวิ่งเนี่ยเขาก็มีข้อมูลระบุเอาไว้ในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะบ่อนวิ่งจะมีการตกลงเงื่อนไขกับผู้เล่นบอกว่าห้ามเกิน30คนอันนี้มันเกินอ่ะเท่าไหร่300กว่ามันไม่น่าจะใช่บ่อนวิ่งแล้วล่ะครับเมื่อกี้นี้ที่เราถามคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมไม่กล้าตอบมา รู้เยอะเดี๋ยวไม่ปลอดภัย อ๋อคุณผู้ชมจะนึกว่าผมแบบเป็นการล่อซื้อหรือเปล่าถ้าใครรู้เนี่ยก็หมายความว่าหรือไม่ อะไรอย่างนี้นะ คุณผู้ชมไม่เป็นไรครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้หรือส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ก็ได้ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้นนะครับ